ลิงกับชายหาปลาเช้าวันหนึ่งชายหาปลาได้ออกไปวางอวนดักปลาที่แม่น้ำเขาใช้เวลาตลอดช่วงเช้าในการตั้งอวนและเมื่อถึงตอนเที่ยงชายหาปลาก็กลับไปที่กระท่อมของเขาเพื่อกินอาหารเที่ยงลิงตัวหนึ่งซึ่งคอยเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ตลอดคิดว่าตัวมันเองก็สามารถวางอวนเพื่อหาปลามากินเป็นอาหารได้เช่นกันมันจึงไปหยิบอวนอีกปากหนึ่งที่ชายหาปลาวางไว้ที่ริมแม่น้ำขึ้นมาดูอย่างไรก็ตามเจ้าลิงไม่รู้วิธีใช้อวนจึงได้แต่พลิกไปพลิกมาจนอวนพันตัวมันยุ่งเหยิงไปหมดและแล้วมันก็ก้าวพลาดตกลงไปในแม่น้ำด้วยอวนที่พันตัวมันอยู่ทำให้ไม่สามารถดิ้นเพื่อให้หลุดพ้นได้และยิ่งมันพยายามดิ้นมากเท่าไหร่อวนก็ยิ่งพันตัวมันให้ยุ่งมากขึ้นจนลิงหายใจไม่ออกและจมน้ำตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้อวดฉลาดอาจนำภัยพิบัติมาสู่ตนได้